วัสดีค่ะพบกับรายการWake Up Thailandนะคะวันนี้พุธที่1พฤษภาคม2567กับอาจารย์วิโรจน์อาลีคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขและดิฉันตูมพรอัศววิไลค่ะวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะมีการจัดกิจกรรมหลายจุดด้วยกันค่ะอย่างเช่นลานคนเมืองนะคะโดยที่คุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีในการรับข้อเรียกร้องจากแรงงานนะคะในขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าแรงงานไทยนั้นต้องมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมมีความปลอดภัยในการทำงานเข้าถึงระบบสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยย้ำว่าไม่ลืมคำว่าสัญญาที่จะยกระดับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำค่ะนะฮะก็เป็นนโยบายเรือธงอันนึงนะฮะแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ดูในโควต้าของกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยแต่คิดว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าหลายๆคนรอนโยบายนี้ถูกผลักดันนะครับโดยเฉพาะในกรณี400บาททั่วประเทศที่น่าจะออกมาภายในเดือนตุลาคมมั้งเท่าที่ผมทราบแต่ว่าจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้แหละวันที่13หรือไงนี่แหละครับครับก็ดูเหมือนว่าทางกระทรวงแรงงานของภูมิใจไทยก็จะตอบรับนโยบายของแกนนำหลักอย่างพรรคเพื่อไทยอยู่ใช่ไหมก็นโยบาย400บาทปีนี้น่าจะได้ครับแล้วก็ยังตั้งเป้าไปถึงปี70ว่าจะ600อยู่อันนี้ยังเป็นเป้าอยู่ครับนะส่วนอีกด้านนึงนะครับคุณชัยธวัชตุลาธนนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับก็ร่วมเดินขบวนแรงงานแห่งชาติ2567ในทีมชุดสีส้มค่ะนะเคลื่อนบริเวณนะครับด้านหน้าสนามมวยราชดำเนินถนนราชดำเนินนอกไปยังลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องนะครับสิทธิ์ลาคลอด180วันและผลักดันพรบ.สหภาพแรงงานของพรรคก้าวไกลด้วยนะฮะส่วนตัวสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะครับสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนสมานฉันท์แรงงานข้ามชาตินะครับกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะสหภาพแรงงานวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงสหภาพนะครับและกลุ่มแรงงานต่างๆเนี่ยนะครับก็เคลื่อนขบวนนะครับเรียกร้องนะฮะในกรณีเรื่องของกฎหมายแรงงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะอันนี้น่าสนใจนะฮะคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายในเรื่องของสหภาพที่เป็นภาพใหญ่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า in-house consultant base ก็คือว่าแรงงานเนี่ยสามารถจะรวมในสหภาพได้เฉพาะในองค์กรของตัวเองนะฮะก็จะเป็นการต่อรองกับนายจ้างนะครับหลายคนก็มองว่ามันเลยทำให้พลังของตัวแรงงานในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เข้มแข็งมากนะครับเพราะว่ามันแตกและมันก็ fragmented พอสมควรและที่สำคัญคือนโยบายภาพรวมนะครับในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นนะครับค่าแรงราคาถูกครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่อะสำหรับผมอะนะฮะอย่างบ้านเราเนี่ยพูดกันเสมอว่าโอ้ยมันมีเรื่องของการผูกขาดมีเรื่องของตลาดเสรีต้องปล่อยให้มันเป็นกลไกตลาดแต่จริงๆแล้วภาคแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะเสรีหรือต่อรองได้มันไม่ได้อยู่ในตลาดการแข่งขันเสรีเพราะมันมีการกำกับเช่นมันมีข้อกำหนดห้ามการรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เอื้อให้เกิดการจัดตั้งสหภาพอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดอย่างเงี้ยมันทำให้ต่อรองลำบากหรือแทบจะเรียกว่าต่อรองไม่ได้เลยที่ผ่านมาก็อาศัยอะไรนะนโยบายทรัพยากรของสหภาพของรัฐวิสาหกิจแทนที่จะเป็นสหภาพของแรงงานซึ่งก็ทุกปีก็มีข้อเรียกร้องนี้แหละฮะข้อเรียกร้องนี้ก็คือข้อเรียกร้องที่เรียกว่าอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และก็ฉบับที่98ว่าด้วยกันรวมตัวและการเจรจาต่อรองนะครับอันนี้มันเป็น1ใน10ข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องไปยังรัฐบาลใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมที่จัดตรงนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยพร้อมด้วยผู้บริหารงานของกระทรวงเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะโดยที่10ข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มแรงงานเนี่ยยื่นต่อรัฐบาลเนี่ยยื่นผ่านคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนนายกนะคะเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปข้อ1ค่ะใช่ที่คุณชูวัฒน์อ่านไปค่ะส่วนข้อ2นะฮะก็ให้รัฐบาลนะครับตราพระราชบัญญัติเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันนะครับในการทำงานของลูกจ้าง3รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับโดยมีรายละเอียดว่า 3.1 เนี่ยให้ปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท 3.2 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเกษียณอายุและรับเงินบำนาญแล้วเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ต่อนะครับก็ให้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญต่อไป 3.3 นะครับเมื่อผู้ประกันตนรับ
เงินนะครับบำนาญชราภาพแล้วขอให้คงสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต 3.4 นะครับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงนะฮะก็ให้ครอบคลุม ถึงการใช้ยารักษาพยาบาลตาม โทษนะครับตามที่แพทย์แนะนำกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานคืนเงินเดือนมาตรา33เนี่ยแล้วประกันตนต่อตามมาตรา39เนี่ยการคำนวณเงินค่าจ้างเดิม60เดือนเป็นค่าตอบแทนต่างๆขอให้ใช้ฐานค่าจ้างตามมาตรา33นะแล้วตอนนี้สมมุติว่าคุณย้ายจาก33มาเป็น39เนี่ยเหลือเงินเดือน 10,000 เดียวเนี่ยเขาจะคิดจากฐาน 10,000 นั้นสิทธิประโยชน์มันจะได้ตามฐาน 10,000 ไม่ได้ฐานจาก 15,39 เดิมนะฮะแล้วก็ให้ขยายอายุนะครับผู้ประกันตนจาก15ถึง60ปีนะครับขยายอายุเป็น15ถึง70ปีเพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุนะฮะและในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40นะเพื่อสร้างแรงจูงใจและลดความเหลื่อมล้ำให้รวมทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยนะครับเป็นทางเลือกเดียวกันข้อเรียกร้องที่4ก็คือขอให้รัฐบาลเนี่ยจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมและจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อผู้ใช้แรงงานข้อ6ขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในแนวทางการจัดระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุให้กับลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจค่ะ7ฮะให้รัฐบาลเพิ่มหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกจ้างโดยเร่งดำเนินการให้พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติมีผลใช้บังคับโดยเร็ว8นะครับขอรัฐบาลยกระดับนะกองความปลอดภัยแรงงานขึ้นนะครับซึ่งเรียกมันว่ากรมความปลอดภัยแรงงานแล้วก็9เมื่อลูกจ้างนะครับเจ็บปวดเจ็บป่วยนะครับหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างลูกจ้างที่เข้ารับการรักษานะครับในสถานพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลหากมีค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินนะครับตามที่ให้ไว้ในกฎกระทรวงก็ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างให้นะครับส่วนข้อ10ก็คือเป็นเรื่องกลไกนะฮะคือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานชาติปีนี้คือ10ข้อ9ข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานทุก2เดือนค่ะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ไปรับข้อเรียกร้องจากแรงงานนะคะก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะก็ในวันแรงงานนะคะบอกว่าแรงงานไทยเนี่ยต้องมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยในการทำงานเข้าถึงระบบสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรัฐบาลนะครับพยายามจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการสร้างงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจวิสัยทัศน์นะครับที่รัฐบาลวางไว้คือต้องอาศัยนะครับพี่น้องแรงงานทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะทางนี้นายรัฐมนตรียังระบุนะครับหยาดเหงื่อของพี่น้องแรงงานเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศตนเองนั้นไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่จะยกระดับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำลดรายจ่ายนะครับเพิ่มเงินในกระเป๋าเพราะเข้าใจถึงความลำบากของทุกท่านที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากพรรคก้าวไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคนะคะนำทีมส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เคลื่อนไหวในเรื่องของแรงงานเนี่ยมาร่วมกิจกรรมวันแรงงานที่สนามมวยราชดำเนินแล้วก็เดินไปจนถึงลานคนเมืองนะคะโดยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าน่าเสียดายที่วันนี้รัฐบาลเนี่ยควรจะมีคำตอบชัดเจนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้มันมีความไม่ชัดเจนเป็นการโยนหินถามทางไปเรื่อยอย่างล่าสุดมีกระแสว่าวันนี้จะมีของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานขั้นต่ำผู้ใช้แรงงานประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาปฏิเสธข่าวและยังไม่มีความไม่แน่นอนค่ะก็บอกว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดนะฮะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์บอกว่าค่าแรง400บาทที่ออกมาแล้วทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยผิดหวังเพราะการขึ้นค่าแรงมันเป็นการขึ้นในภาคส่วนเฉพาะบางส่วนนะฮะเช่นโรงแรม4ดาวในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นการขึ้นค่าแรงที่ไม่มีประโยชน์และต้องยอมรับว่าระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาค่าครองชีพขึ้นเร็วแต่ค่าแรงไม่ขึ้นตามส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศแต่พอเป็นพารากราฟต่อมางงๆนิดนึงนะฮะกังวลว่าการขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กแต่ภาพรวมของประเทศจำเป็นต้องขึ้นค่าแรงนะเราไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยการกดค่าแรงให้ถูกไทยต้องแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและทักษะแรงงานนะดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในช่วงเปลี่ยนผ่านโอเคนะครับพอเห็นขึ้นประโยคแรกปั๊บกังวลพอขึ้นค่าแรงแต่จะสนับสนุนให้ขึ้นค่าแรงมักจะกังวลเหตุผลว่าผู้ประกอบการแต่จริงมันต้องเอาค่าแรงเป็นหลักแล้วก็ไปให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับ
ประสิทธิภาพการผลิตนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้หลักคิดเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจนะมันเกิดมาจากเหตุผลว่าเอาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นที่ตั้งก่อนนะครับว่ามนุษย์คนนึงนะฮะแต่ตามมาตรฐานสากลเนี่ยต้องอยู่ได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็คนในครอบครัวอีก2หรือ3เนี่ยจะใช้ชีวิตให้เค้าเรียกว่าอยู่ได้นะครับตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทํา8พัก8นอน8นะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะต้องปรับตามไอ้ตัวโครงสร้างของหลักวิธีคิดตัวนี้แต่ถ้าจะเอาหลักวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้เลยก็คือว่าโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตนู่นนี่เนี่ยโอกาสในการขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอ่ะเท่าที่ควรอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นค่าแรงมันเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในรูปแบบนึงไอ้ที่บอกอยากปรับโครงสร้างกันเนี่ยอย่ามาบ่นนะเวลาขึ้นค่าแรงแล้วมาบอกเดี๋ยวอันนั้นขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นตามมันคือการปรับโครงสร้างชัดเจนก็อยากให้รัฐบาลเองนะฮะในความรู้สึกของผมก็คือทำมันสักทีนะฮะแม้ว่าตัวนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะแบ่งรับแบ่งสู้แล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่ามีเป้าหมายอยู่ที่ปี2570ถูกไหมครับขึ้นแต่ละปีเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นนะฮะก็หมายความว่ามันมีเงื่อนไขว่าเศรษฐกิจต้องโตใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงจะเกิดการเขาเรียกว่าทำทริกเกอร์ดาวน์หรือว่ากระจายรายได้ลงมาที่แรงงานด้วยก็ถือว่าแบ่งกันคนละครึ่งนะครับกับนายฝั่งนายจ้างด้วยแต่ว่าต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็สำคัญธรรมดาแหละฮะไม่มีนายจ้างที่ไหนอยากขึ้นหรอกใช่ไหมมันก็เป็นต้นทุนเขาแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี่แหละที่ต้องเข้าใจว่ามันต้องบีบให้นายจ้างขึ้นไม่งั้นมันจะปรับโครงสร้างแต่เราเคยเห็นแล้วไงพี่ว่าตอนขึ้นอะจาก100ปลายๆไปสู่300เนี่ยนะฮะเกรงว่าจะตายกันเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ตายนะกับเรื่องที่2ก็คือเขามีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่มันจะต้องผ่านการปรับโครงสร้างตัวเนี้ยคือค่าแรงมันเพิ่มถ้าคุณหันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมันก็จะทำให้มีกลไกในการสนับสนุนใช่ไหมครับเรื่องเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดการปรับตัวได้ในขณะเดียวกันแรงงานที่พูดง่ายก็คือต้องหลุดออกมาเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างในการที่จะรองรับที่จะไปฝึกปือฝีมือเขาคืออย่าบ่นเลยฮะว่าประเทศนี้มีแต่แรงงานราคาถูกประเทศนี้ผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากเพราะคุณกดค่าแรงให้ถูกไงมันก็ดึงดูดเม็ดเงินที่เป็น investment ที่ใช้แรงงานถูกคนอยากลงทุนในแรงงานในธุรกิจที่ใช้แรงงานถูกอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าปรับมันก็ต้องเสียสละกันบ้างฮะมันไม่มีคือรัฐมันก็ต้องบีบให้ปรับนั่นแหละคุณจะให้โรงงานเขาปรับเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมเขาปรับเนี่ยคงไม่อยู่ดีไม่ยอมปรับหรอกนั้นก็ต้องบีบไม่งั้นแล้วส่วนหนึ่งบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่ภาพประกอบการของไทยเนี่ยไปไม่ถึงไหนหรือไม่ยอมปรับให้ทันสมัยหรือไม่ยอมเอาสิ่งที่มันมีประสิทธิภาพเข้ามาแทนหรือไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่ๆไม่ลงทุนด้านแลบด้านวิจัยเนี่ยเพราะว่ามันมีกำไรเพียงพอแล้วจากการกดค่าแรงถ้าบีบตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาอยู่ในระดับที่ไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปพร้อมๆไปกับดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนั้นจะเป็นมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณชัยธวัฒน์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงกฎหมาย2ฉบับที่พรรคก้าวไกลนั้นผลักดันเข้าสู่สภาฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะผ่านสภาในขั้นรับหลักการแล้วสาระสำคัญก็คือเพิ่มวันลาคลอดเป็น180วันโดยพรรคก้าวไกลก็หวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนะคะจะสนับสนุนกฎหมายนี้อีกฉบับนึงนะคะที่ผลักดันก็คือพรบสหภาพแรงงานนะคะซึ่งบอกว่าเป็นการทดแทนพรบแรงงานสัมพันธ์ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2518เพราะไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกรณีเรื่องของคุณเซียจำปาทองใช่ไหมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็มีการพูดถึงว่ารัฐมนตรีแรงงานเนี่ยพูดในหลายเวทีนะครับให้ความหวังว่าจะปรับขึ้นค่าแรงในวันที่1มกราคมปี67แต่เมื่อเสนอเรื่องนะครับเข้าครม.ก็ถูกทำให้กลับมาทบทวนใหม่แล้วก็มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการไตรภาคียืนยันว่าจะปรับค่าแรงที่2ถึง16บาทนายกไม่โต้แย้งอะไรนะทั้งที่ก่อนหน้านี้นายกเคยให้สัมภาษณ์ว่าขึ้นเพียงเท่านี้ไม่พอจะซื้อไข่ไก่ซะด้วยซ้ำจากนั้นก็มีกระแสข่าวอีกครั้งโดยปรับเป็น400บาท10จังหวัด
งื่อนไขคือโรงแรม4ดาวนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคุณเสียก็เลยบอกว่าต้องการอยากเห็นความชัดเจนนะครับของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานว่าจะมีมาตรการหรือวิธีการอย่างไรในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่พรรคแกนนำได้หาเสียงไว้ที่600บาทต่อปี2570มันมีเสียงโต้จากโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับคุณภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์บอกว่าคุณเซียเนี่ยต้องไปศึกษาให้ดีว่าประเทศไทยใช้กฎหมายอะไรในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอำนาจของคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพรบคุ้มครองแรงงาน2541ดังนั้นฝ่ายการเมืองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือทำอะไรได้ตามอำเภอใจอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าจ้างถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลกระทรวงแรงงานจึงได้รับนโยบายมาปฏิบัตินะฮะการให้อำนาจคณะกรรมการไตรภาคีพิจารณานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่การโยนบาปอันนี้คุณมีการพูดเรื่องนี้อยู่นะว่าโยนไปโยนมาผมชอบประโยคต่อไปด้วยนะครับถ้าไม่ทำตามกฎหมายนายเซียก็คงหาเหตุมาโจมตีอีกนะฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกหรือแทรกแซงทำให้คณะกรรมการไทยไตรภาคีเนี่ยไม่มีสระทีนี้กระทรวงแรงงานจะตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะจึงขอความเป็นธรรมนะที่ผ่านมาประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่คุณพิพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีแรงงานออกมาประกาศนะครับบอกแจ้งว่าสามารถประกาศเพิ่มนะครับเงินเดือนเนี่ยได้มากกว่านั้นตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆก็โฆษกกระทรวงแรงงานเขาขอให้คุณเซียเนี่ยรู้จักใจเย็นและอย่านำพี่น้องแรงงานมาอ้างเพื่อเรียกคะแนนให้ตัวเองหรือสร้างความขัดแย้งเพราะคนเหล่านี้เข้าใจดีถึงหลักกฎหมายอยู่แล้วความจริงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้นจะถูกกำหนดโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเพื่อนำมาประกอบกันนะฮะก็คืออยู่ให้ได้รอให้เป็นค่ะก็มีผลสำรวจจากสถานภาพผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาพบว่าปี67เนี่ยนะคะแรงงานไทยเนี่ยมีหนี้มากถึง 98.8% และไม่มีหนี้เพียง 1.2% เท่านั้นเดี๋ยวนะฮะค่ะ 98.8% ก็มีหนี้ทั้งหมดเหรอฮะประเด็นคืออย่างนี้พี่มันเคยมีการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือคนรับค่าแรงขั้นต่ำก่อนนะเป็นหนี้ 99% อันนี้คือรับแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้ 98.8% ฮะโอ้นะโดยหนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นหนี้อะไรบ้างก็คือ1นะครับหนี้ส่วนบุคคลสัดส่วน 17.5% หนี้บัตรเครดิต 17.6% คือหนี้ส่วนบุคคลมั้ยใช่ฮะหนี้ส่วนบุคคลในความหมายนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงการที่คุณ personal loan อ่ะ personal loan หรือเปล่าหรือว่าเขาหมายถึงว่าการที่คุณไปขอหยิบยืมจากเพื่อนหรือรวมทั้งหมดครอบครัวมารวมทั้งหมดนะสัดส่วน 17.5 ใช่ไหมนี่สุขชนนี่บัตรเครดิตสัดส่วน 11.6 นะครับสองส่วนนี้ปาเข้าไป29แล้วนะใช้เงินกู้นะครับใช้คืนเงินกู้อีก 11% ที่อาศัยนะครับ 10.9% ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ 10.6% ยานพาหนะนะครับ 9.2% ลงทุนนะครับสัดส่วน 7.9% การศึกษา 7.5% ค่ารักษาพยาบาล 7.4% รวมไปถึงค่าโทรศัพท์นะครับสัดส่วนอีก 6.4%นะฮะโดยหนี้ครัวเรือนนะครับในปี67เฉลี่ยมีทั้งสิ้นนะครับ 344,522 บาท 22 สตางค์ผ่อนชำระต่อเดือน 9,000 บาทพูดง่ายก็คือมีเหลือให้ใช้อยู่เนี่ยถ้าเงินเดือน 15,000 เนี่ยก็มีใช้ให้เหลือแค่เดือนละ 5,000 บาทนี่ในระบบ 64.8% นะครับผ่อนชำระ 7,503 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 7.8% ต่อปีนี่นอกระบบ 35.2% ผ่อนชำระ 3,653.83 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย 17.8% ดังนั้นหากเปรียบเทียบภาระแรงงานนะครับต่อครัวเรือนในปี67มีหนี้ 340,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะมันสูงขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับปี66ค่ะนะ และนี่นอกระบบก็เพิ่มขึ้นนะครับจากสัดส่วน 20.2% ในปี66มาเป็น 35.2% ในปี67นะเต็มเพดานฟังแล้วต่อครัวเรือนนะฮะเฉลี่ยปีหนึ่ง 3,400,000 เนี่ยครัวเรือนหนึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่2คน3คนรวมเด็กซึ่งยังไม่มีผลิตรายได้อะไรเนี่ยหนักทีเดียวหนักฮะหนักอยู่ก็มากเลยแหละผมพูดมาตลอดอะ10ปีที่พลเอกประยุทธ์เกือบ10ปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจคือเราชี้ให้เห็นตลอดว่ารัฐมีสิ่งที่เราเรียกว่าการรัดเข็มขัดคือควบคุมเพดานการใช้จ่ายของรัฐอย่างเข้มข้นทั้งที่การที่รัฐลงทุนเพื่อประชาชนเนี่ยมันสามารถได้ต้นทุนดอกเบี้ยในราคาที่ถูกกว่าแต่สิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมาโดยตลอดคือกดค่าใช้จ่ายของรัฐลงแล้วผลักภาระให้กับประชาชนแล้วคุณก็ผลักภาระประชาชนไปไหนล่ะคุณก็ต้องไปเอาเงินอนาคตอ่ะก็ต้องเป็นหนี้มากขึ้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ตอนโควิดอ่ะพี่ชวัตคนทำงานรับเงินเดือน15,000 18,000
คุณให้เขาหยุดอยู่กับบ้านแล้วจ่ายชดเชยเขา 3,000 เนี่ยไอ้ที่เหลือเขาจะไปเอามาจากไหน 15,000-18,000 ก็แทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่สภาวะหนี้ที่เป็นอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยแหละครับเออแล้วจะแก้ยังไงวิธีการของรัฐก็คือว่าจะไปจ่ายทดแทนจะขึ้นค่าเงินเดือนอะไรต่างๆมากมายมหาศาลมันก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าเอาสภาพคล่องที่เป็นตัวเม็ดเงินที่มันหายไปเนี่ยหายไปจากบ่อน้ำเศรษฐกิจเนี่ยโยนกลับเข้าไปใหม่ครับแต่ก็ดูเหมือนอุปสรรคจะเยอะเหลือเกินคือจริงๆนี่ครัวเรือนระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยแทบจะเรียกว่าเต็มเพดานแล้วไม่สามารถมีสภาพคล่องใหม่ๆมาทั้งเอาชีวิตให้รอดจะลำบากแล้วยังไม่ต้องพูดถึงการลงทุนเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยมันเหลือตรงส่วนไหนบ้างเม็ดเงินของทั้งระบบนะเมื่อประชาชนไม่เหลือเงินแล้วรัฐยังมีรัฐยังกู้ได้อยู่แต่เขาไม่กู้เขาโดนต้านหรือลดดอกเบี้ยไหมลดรายจ่ายไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่แบงก์ชาติก็ไม่ลดนั้นมันจะมีเม็ดเงินจากไหนล่ะที่จะเข้ามาเติมสภาพคล่องให้ประชาชนนะฮะเออบางคนก็เอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะประเทศอื่นๆเขาก็หนี้ครัวแต่คุณต้องเข้าใจว่าหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนที่มันสูงในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะรัฐมันลงทุนให้ไงมันลงช่วยสนับสนุนเต็มที่กับ2คนปล่อยกู้ก็แฮปปี้ที่จะปล่อยกู้เพราะว่าประเทศเหล่านี้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะใช้หนี้ได้ค่ะนะแต่บ้านเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการจัดอันดับเนี่ยไอ้พวกหนี้สูงที่สุดเนี่ยเข้าใจว่าเกือบ10กว่าอันดับเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาหมดแล้วและประเทศไทยเป็นอันดับประเทศกำลังพัฒนาอันดับ1ที่มีหนี้มากเกือบเท่ากับประเทศเจริญประเทศพัฒนาแล้วทั้งที่ผลิตภาพและเศรษฐกิจก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอันตรายนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงบุคลากรหรือประชากรที่ทำงานในภาคผลิตมันลดลงเนื่องจากสูงอายุค่ะวันนี้นะคะ1พฤษภาคมก็เป็นวันที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566มีผลบังคับใช้ค่ะก็คือจะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีให้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาทนะคะปวช.เนี่ยจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทและปรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญก็จะมีผลวันนี้แหละค่ะ1พฤษภาคม2567ก็คือใครที่มีเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาทก็ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพนะครับเบี้ยหวัดบำนาญ นะฮะให้ขึ้นตามอัตราที่กำหนดเพื่อสอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเบี้ยหวัดบำนาญเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเป็น10ปีนะครับนะก็ได้ขยับขึ้นมาสักทีส่วนหน่วยงานใดนะครับดำเนินการไม่ทันนะฮะการปรับขึ้นเงินเดือนก็มีผลย้อนหลังได้นะครับมีการประสานงานกับสำนักงบแล้วก็บัญชีกลางไว้เรียบร้อยข่อยข้าราชการนะผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญมั่นใจว่าการปรับขึ้นเงินเดือนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็โดยเขาเรียกอะไรพื้นฐานของเงินเดือนราชการนำเอกชนไปแล้วใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเอกชนเขาก็รายได้เขาปรับมานานแล้วล่ะส่วนใหญ่นะใช่แต่ก็โอเคจบปริญญาตรีได้15,000มาตั้งกี่ปีอ่ะ10กว่าปีค่ะและได้เยอะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับเพราะว่า18,000ก็ไม่พอใช้แล้วไม่พออยู่แล้วฮะค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็เลยทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะต้องว่างเว้นไปบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภารกิจในฐานะเซลส์แมนค่ะเมื่อวานนี้เปิดโอกาสให้ CEO 2บริษัทใหญ่นะคะก็คือ Huawei และ Microsoft เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะฮะด้านประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยนะครับก็บอกว่ายินดีนะที่ตนเข้ามาเยี่ยมคารวะนายรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเพื่อติดตามประเด็นที่นายกได้หารือกับประธานหัวเว่ยระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วซึ่งบริษัทหัวเว่ยชื่นชมศักยภาพที่ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับพร้อมกันนี้ได้ทำงานอย่างแข่งขันนะครับกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพัฒนาระบบคลาวด์พัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะปลอดภัยและอื่นนะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะก็จะหารือถึงความร่วมมือด้านการลงทุนนะครับประธานหัวเว่ยเนี่ยเขายืนยันฮะว่าให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็ยังคงลงทุนไทยต่อเนื่องร่วมมือใกล้ชิดกับรัฐบาลนะฮะนะทั้งเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรที่เมื่อกี้พูดไปนะครับส่วนนายกเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็มองเห็นความสำคัญของบริษัทหัวเว่ยและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะขอบคุณในความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลไทยนะเขาก็บอกว่าหัวเว่ยอย่างนึงที่จะเข้ามาเนี่ยนะพี่สุวัฒน์ก็คือว่าเป็นเจ้าเดียวนะที่จะเข้ามาวางรากฐานระบบ AI ที่เป็นภาษาไทยเขารับอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเขารับจนน่ากลัวหัวเว่ยเนี่ยรับจน
จนอเมริกากลัวก็ต้องบล็อกกันรอบที่แล้วอ่ะใช่ไหมนะฮะแต่ที่ฮือฮากันมากนะครับก็คือกรณีเรื่องของการต้อนรับ CEO Microsoft ที่จะมาลงทุนในธุรกิจคลาวด์นะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมีการเจอวันนี้เหมือนกันเมื่อวานสนุกมากเพราะว่ามันมีการไปตกลงกันว่าเขาจะทำการลงทุนในอินโดนีเซียโอ้โหข่าวลงอุกทึกคือโคมอ่ะในความหมายที่ต้องการจะแซะรัฐบาลไทยว่าเอ้าไหนไปนู่นไปนี่แล้วทำไมเขาไปที่อื่นแต่สรุปนะฮะกลับกลายเป็นว่า CEO ของ Microsoft เนี่ยวันนี้เปิดตัวนะครับแล้วบอกว่าไปคุยกับอินโดนีเซียก็เรื่องหนึ่งแต่กับไทยวันนี้มาตกลงลงทุนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่จะลงทุนใน Data Center นะครับให้กับประเทศไทยนะฮะก็เม็ดเงินการลงทุนก็เพิ่มสูงขึ้นพอสมควรนะครับเข้าใจว่า CEO Microsoft มาเองนะคุณสัตยานาเดลล่าครับเป็นประธานบริษัทและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Microsoft Corporation ครับก็ มีเรื่องคลาวด์เรื่อง AI ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ฮะก็เดี๋ยวดูก็คือเป็นผลจากแสนล้านบาทค่ะมันเป็นผลจากการที่นายกไปร่วมประชุมเอเปคที่ซานฟรานนะในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วนายกเนี่ยก็ได้พบกับคุณสัตยาซึ่งเป็น CEO แล้วก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ Microsoft นะคะในการที่จะลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็เป็นหลักแสนล้านบาทนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับที่ผมคิดว่าความพยายามที่จะดึงนักลงทุนมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับไตรมาสแรกนี้เข้าใจว่าตัวเลขทั้งหมดก็ 35,000 กว่าล้านแต่ที่ไปรวบรวมมาได้ที่ไปคุยเนี่ยตั้งแต่นายกออกไปเนี่ยเข้าใจว่ามูลค่ามันเกือบ 600,000 ล้านปีนี้หรือปีหน้าก็จะเป็นยุคที่ทยอยกันเข้ามาลงทุนนะครับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณมาริศเสงี่ยมพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าติดตามค่ะน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้า Yo Voice Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3-in-1 สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้า Yo Voice Matters กาแฟ 3-in-1 สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริขารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุ Voice คลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shopvoicetv.co.th
ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นอกจากเรียกรัฐมนตรีใหม่เข้ามาหารือกันแล้วนะคะก็มีการเชิญที่ปรึกษาอย่างเช่นอาจารย์ธงทองจันทราสุที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะฮะอันวันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องการอำนวยความสะดวกการประกอบกิจการอะไรต่างๆมันก็เป็นข้อเรียกร้องที่จริงๆเขาเรียกร้องกันมา10ปีแล้วแล้วผมก็ไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของหลายๆประเทศที่เขารวมตัวกันเรียกร้องหนักเท่าครั้งสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วของทูตประเทศต่างๆในยุโรปอ๋อจำได้ไหมที่เขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราสนใจแต่คุยกับประเทศเอเชียตะวันออกบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณธงทองก็เปิดเผยว่าคุณเศรษฐาเนี่ย เรียกไปติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายและขั้นตอนที่จะเป็นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยเฉพาะเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกที่เรียกว่า National Single Window นะฮะ NSW ซึ่งนายกก็ต้องการให้สามารถใช้ได้ภายใน1กันยาแล้วก็จะเปิดเต็มรูปแบบให้ได้ในเดือนตุลาคมอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจในการส่งออกและนำเข้าเข้าใจว่าไอ้single window เนี่ยมันน่าจะรวมไปถึงระบบราชการทั้งหมดด้วยไม่ใช่เพียงแค่นำเข้าส่งออกแต่ว่าตุลาคมนี้นำเข้าส่งออกน่าจะเป็นระบบเดียวแล้วค่ะนะฮะโดยเขาบอกว่าคณะทำงานในการปรับปรุงกฎหมายนะครับก็ในการประกอบธุรกิจก็เป็นการร่วมมือกันของ5หน่วยงานด้วยกันนะเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะฮะก็เร่งรัดนะครับให้เดินหน้าต่อไปโดยภายใน 2-3 เดือนนะครับก็จะมีการวางแผนระบบออนไลน์เพื่อการประสานงานข้ามกระทรวงสะดวกยิ่งขึ้นนะค่ะแล้วก็มาที่ข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็คือตรงกับที่มีการคาดหมายมาแล้วสำหรับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะคะวันนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายมาริสเสงี่ยมพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลาออกจากตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายมาริสเสงี่ยมพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งนายกเรียกผบ.เหล่าทัพเรียกเลขาสมช.อะไรเข้าไปร่วมประชุมก็มีคุณมาริสด้วยนะคะที่เดินทางไปร่วมประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ค่ะก็ทูตปูใช่ไหมทำงานทันทีครับก็อย่างเร็วไม่ได้หาตัวยากอะไรคือไม่ต้องควานหาอะไรจริงๆก็เป็นสัดส่วนของเพื่อไทยอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของคุณปราตรีฮะแล้วเมื่อวานคุณปราตรีก็อะไรนะอำลาราชการก็คึกคักทีเดียวค่ะนะฮะแต่ที่สำคัญน่าสนใจก็คือสื่อนอกก็จับตาเหมือนกันนะใช่คุณมาริสนะครับในว่าซึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่ามาเนี่ยมาเพื่อรับมือกับวิกฤตสงครามกลางเมืองในเมียนมาเลยอันนี้ลงในบทความของ The Diplomat นะครับ Thailand confirms former career diplomat as new foreign minister โดยเซบาสเตียนนะครับสเตรนจิโอนะฮะโดยคุณสเตรนจิโอนะฮะให้ความเห็นนะครับต่อการลาออกของท่านจันปานปีว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าอึดอัดนะเพียง1สัปดาห์หลังจากที่คุณปานปีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงในกรณีฉุกเฉินนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเมียนมานะครับซึ่งปัจจุบันเริ่มเป็นภัยคุกคามที่จะขัดขวางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในการตอบสนองต่อวิกฤตในเมียนมาของไทยซึ่งรับการกระตุ้นจากความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนนะซึ่งคุณสเตรนจิโอเนี่ยมองว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2558คุณมาริสเสงี่ยมพงษ์ขณะที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์นะฮะเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมการเปิดกว้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาและกล่าวชมเชยสมาคมอาเซียนนะครับ
ว่าด้วยนโยบายการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมาที่ริเริ่มการปฏิรูปในช่วงต้นปี53จนถึงกุมภาพันธ์ปี64กองทัพเมียนมาได้กลับมารัฐประหารยึดอำนาจพลเรือนอีกครั้งและการเผชิญนะครับกับการต่อต้านซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายต่อต้านนำโดยกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ก็ได้สู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลทหารเพื่อชิงเมียวดีนะฮะซึ่งแกบอกว่านี่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณมาริสจะใช้นโยบายการมีส่วนร่วมแบบเดียวกันในขณะนี้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมากและความสมดุลนะครับน่าจะบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยยังคงใช้นโยบายที่มีความสมดุลที่ริเริ่มไปตั้งแต่คุณเศรษฐาเข้ามารับตำแหน่งนายกตั้งแต่ปีที่แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ในอดีตของเขาจะจัดการกับเมียนมาและจะถูกนำไปใช้อย่างจำกัดในสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ถดถอยซึ่งมีอิทธิพลนับตั้งแต่รัฐประหารนะฮะในบทความนี้นะคะของ Diplomat เนี่ยเขาก็อ้างรายงานของสื่อมวลชนไทยว่าคุณมาริสเนี่ยเป็นที่รับรู้กันว่ามีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะตั้งแต่ปี2537ตั้งแต่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเลยนะคะและเมื่อคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณมาริสเนี่ยก็มาทำงานใกล้ชิดกับคุณทักษิณในตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะแล้วก็ประวัตินะคะของคุณมาริสเนี่ยก็เป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างยาวนานนะคะเคยเป็นเอกอดีตเอกอัครราชทูตนะคะที่ออตตาวาแคนาดาที่กาดมันดุเนปาลอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจินะคะอดีตเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีนะคะในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณมาริสเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตุนะค่ะก็ตามดูฮะก็ลูกง้อกระทรวงต่างประเทศนะก็ลองดูว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหากับข้าราชการอยู่แล้วแม้ว่าเมื่อวานดูข้าราชการจะไปส่งคุณปานปีกันหนาแน่นก็ไม่แน่นะตอนคุณดอนอยู่เนี่ยทุกคนก็คิดแบบนี้ว่าเป็นอดีตทูตแต่หลังๆผมก็เห็นบ่นกันเหมือนกันนะแต่ว่านี่เขาทำงานการเมืองมาตลอดเนาะก็อาจจะมีมุมมองอะไรที่ทันโลกทันสมัยอยู่ไม่ใช่แบบข้าราชการจริงๆข้าราชการต่างประเทศเขาก็ทันโลกทันสมัยนะแต่ว่าโดนกดเนี่ยโดยจากนโยบายอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เอานะผมรอดูผมไม่มีปัญหากับมือไม้ของด้านต่างประเทศของพรรคนี้เท่าไหร่ค่อนข้างทางโดดเด่นมาโดยตลอดทุกคนค่ะนะก็คุณปานปรีเดี๋ยวส่งท้ายคุณปานปรีกันสักหน่อยนะคะก็ไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็อำลาข้าราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เนี่ยจะทำงานได้ดีไม่มีอะไรน่ากังวลผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในการอำลาคุณปานปรีนี่มีข้าราชการหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตานะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตนะว่าที่มือของคุณปานปรีเนี่ยยังมีรอยเจาะสายน้ำเกลือติดอยู่ก็คือน่าจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะตามข่าวว่าอย่างนั้นครับส่วนงานอื่นๆที่ค้างกันอยู่นะฮะเช่นการสมัครเข้าเป็น OECD สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยคุณปานปรีก็บอกว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณสิงห์ศักดิ์ภูมิเขตแก้วเนี่ยเดินทางไปปารีสแทนอยู่แล้วอยู่ในระหว่างการประชุมก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ยังต้องทำต่อเนื่องต่อไปเรื่องงานไม่มีปัญหาข้าราชการเก่งอยู่แล้วรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำงานได้ด้วยดีแน่นอนควันหลงจากการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปรับครม.แบบผิดฟ้าผิดตัวคนที่ควรเปลี่ยนกลับไม่ถูกปรับออกแล้วก็แสดงความผิดหวังนะคะว่าทำงานมา8เดือนเนี่ยไม่ตอบสนองไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะที่บอกว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังว่าครม.ชุดใหม่จะทำงานบริหารอย่างมีรูปธรรมชัดเจนมีเป้าหมายมีประสิทธิภาพนะคะมีรัฐมนตรีที่ถูกที่ถูกเวลาถูกกระทรวงถูกงานนะคะแต่จากสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของฝ่ายค้านหรือประชาชนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าผิดหวังค่ะนะฮะแล้วก็กล่าวนะครับว่าเสถียรภาพของคนในรัฐบาลยังไม่เห็นสัญญาณอะไรซึ่งปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องเสถียรภาพแต่เป็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานนะครับที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็คาดหวังว่าการทำงานรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่ฝ่ายค้านก็จะทำงานติดตามนะครับตรวจสอบอย่างเต็มที่นะฮะก็ตลกดีก็เป็นสัญญาณแปลกๆเมื่อคืนก็ดูรายการใช่ไหมฮะที่คุณกายที่ไทยรัฐสัมภาษณ์คุณช่ออะไรเงี้ยคุณช่อก็จะออกมาแนวแบบเปลี่ยนคนไม่รู้ประสิทธิภาพ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็ยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมันก็ทำงานดูก่อนไหมแล้วค่อยวิจารณ์ถูกไหมก่อนหน้านี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทำงานพอเปลี่ยนก็บอกว่าเอาผิดคนเข้ามาคือผิดที่ผิดทางเอาคนทำงานออกไปทำไมเอ้าก็ก่อนหน้านี้พี่บอกไม่มีผลงานเนี่ยแล้วตอนนี้มีผลงานละเอามาโหนซะงั้นไม่รู้จะฟังใครดีนะวิชาการเขาก็บอกนักธุรกิจเขาก็บอกว่าปรับครั้งนี้โอเคถูกฟ้าทุกตัวถูกฟ้าทุกตัวเลยใช้คำนี้เลยก็คือก็ดูมีความเชี่ยวชาญดูตรงสายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์คงเห็นต่างอะก็คือจะเห็นด้วยไม่ได้หรอกเขาเป็นฝ่ายค้านมันก็ต้องเห็นต่างอะคุณจะบอกว่าโอ้ยดีปรับถูกฟ้าถูกตัวแล้วไม่ก็คงพูดไม่ได้ไหมคืออย่างนี้ไงเราคาดหวังไงกับพักเนี้ยว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดใหม่ๆสุดท้ายคุณก็ไม่ต่างอะไรจากนักการเมืองน้ำเน่าที่คุณเกลียดนักหนานั่นแหละก็คือพอเป็นฝ่ายค้านฉันก็ต้องค้านตะมีตะบันนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะผมมีความรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นแนวนั้นแหละซึ่งก็ขัดกับสิ่งที่คุณขายสิ่งที่คุณพยายามจะนำเสนอกับประชาชนมาโดยตลอดแต่เรื่องของความคาดหวังต่อประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่โอเคมันสะท้อนออกมาอยู่พอสมควรใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรเงี้ยไม่คือปรับครม6-7-8คนเนี่ยมีคนไหนนะที่จะผิดหวังผิดฝาผิดตัวเนี่ยก็สมศักดิ์ไปอยู่กับสาธารณสุขเนี่ยหรอไม่ได้เป็นหมออย่างเงี้ยกลายเป็นเขาก็เห็นใจคุณหมอชลน่านมากเลยนะคือจริงๆที่ผ่านมาก็คุณอนุทินนะเป็นรัฐมนตรีใช่สาธารณสุขก็ผิดฝาผิดตัวอ่ะต้องเป็นหมอเท่านั้นเหรอไม่จำเป็นมั้งใช่ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าไงอ่ะใช่ป่ะคือเขาก็ไปเรื่อยไงโทษนะตอนที่พวกคุณจะตั้งครม.กันอยู่ตอนจะร่วมรัฐบาลตอนนั้นน่ะเสียงออกมาจากพรรคคุณนั่นแหละก็คือปัญหาของหาคนไม่ได้ตัวคุณเองมีปัญหาเรื่องหาคนมานั่งไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะฮะรอบหน้าขอให้ชนะค่ะนอกจากนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็ยังถูกถามนะคะเรื่องของการขอขยายเวลาในการส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการขอเพิ่มไปอีก30วันนะคะโดยที่ยื่นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะอีกประเด็นนึงที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาแสดงความเห็นก็คืออยากให้รัฐบาลทบทวนคำถามในการจัดทำประชามติให้เป็นคำถามที่กว้างที่สุดง่ายชัดเจนไม่ใช่คำถามซ้อนคำถามค่ะก็จะให้ทำยังไงล่ะคือรัฐบาลเขาไม่ต้องการให้ในขั้นที่ขั้นถัดๆไปหลังจากนั้นคือเอาง่ายในคำถามที่หนึ่งแล้วก็ไปติดด่าน2ด่าน3เนี่ยเขาไม่อยากทำเขาก็ต้องการที่จะบอกว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งมันตั้งแต่แรกซะดิฟฟิวส์ความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมในการทำประชามติครั้งที่2ในกรณีเรื่องของมาตรา255ที่มันล็อก256อีกทีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการที่จะลดและที่สำคัญรัฐบาลก็ต้องทำงานอยู่ภายใต้กรอบของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการเป็นรัฐบาลผสมนะครับมันก็มีแรงกดดันมีความกังวลจากผู้ที่ร่วมงานอยู่เขาก็พยายามที่จะหาทางออกที่ทำให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้จริงนะครับในอีก 3-4 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมมองของรัฐบาลที่มีต่อปัญหาเรื่องนี้ทีนี้ถ้าคุณชัยธวัฒน์จะไปเฉพาะเรื่องนี้ผมก็จะตั้งคำถามต่อเหมือนที่ตั้งคำถามไปเรื่อยๆเนี่ยแม้พี่ชูวัฒน์จะเบื่อผมมากก็ตามเนี่ยนะฮะว่า1ถ้าคุณอยากแก้หมดใช่ไหมความหมายของคุณไม่มีอะไรหรอกคือไม่อยากให้รัฐบาลไปล็อกว่าไม่แก้หมด1หมด2งั้นผมก็ถามกลับเหมือนกันว่าจะแก้อะไรมันก็ต้องคุยกันให้ชัดไม่ใช่บอกว่าไม่รู้แต่ประชาชนต้องมีสิทธิ์และมันเป็นชนวนของความขัดแย้งในขั้นต่อๆไปและจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าหรือไม่นะขอให้พวกคุณช่วยตอบเรื่องนี้มาสักนิดนึงนะฮะมันจะได้ทำความเข้าใจกันได้ว่าอ้อมันมีความต้องการมันมีประชาชนที่อยากจะแก้ในส่วนนี้และให้รับรู้รับทราบร่วมกันถูกไหมฮะว่าจะแก้อะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนคำถามประชามติซะว่ามีกลุ่มหนึ่งบอกว่าแก้โดยไม่เอาหมวด1หมวด2กับอีกส่วนหนึ่งบอกว่าให้แก้หมวด1หมวด2ด้วยโดยแก้รัฐธรรมนูญเอางี้ไหมประเด็นคือปัญหาของคุณน่ะมันไม่ชัดคุณแค่กระทืบเท้าเพราะมันดีไงแต่ถามว่าไอ้ปัญหาอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบมันยังไงคือก็ต้องยอมรับแหละมันมีคนไม่สบายใจเขาก็กลัวว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยสสลแบบตีเช็คเปล่าเนี่ยมันจะไปแตะหมวด1หมวด2มันจะไปกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยในหมวด1หมวด2อันนี้รัฐบาลเขาเป็นกังวลแล้วจริงๆรัฐบาลเขาก็เป็นกังวลเพราะว่าเขาก็รู้ว่าประเทศนี้ฝ่ายขวาก็เข้มแข็งไม่ได้ถึงขนาดว่าเขาไม่ได้ตายไปไหนอ่ะแล้วพี่ชูวัฒน์ทำไม่สำเร็จมันก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะพอสมควรทีนี้ปัญหาแต่ว่าปัญหาที่มันจะต้องคอนเซิร์นหรือตระหนักก็คือว่าคำถามมันชัดเจนไหมคำถามที่มี2คำถามซ้อนอยู่ในตัวอันนี้ต้อง
ต้องฟังนะว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้คำถามมันชัดเจนว่าที่เขาโหวตเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพราะหมวด1หมวด2หรือไม่เห็นด้วยเพราะหมวด1หมวด2มันก็เลยไม่รู้ว่า yes or no เพราะไปบังคับห้ามแก้หมวด1หมวด2มันตอบได้หมดไงอันนี้คำถามความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่จริงแต่ทีนี้หนึ่งมันมีทางเลือกคือทำคำถามมันชัดเจนแต่คำถามนั้นคุณจะต้องแบ่งเป็นสองข้อใช่ไหมถ้าแบ่งเป็นสองข้ออันนี้เป็นปัญหาละเพราะมันก็จะทำให้การแก้มันยากละเพราะมันเท่ากับว่ามันจะไปโหวตว่าไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วมันจะมีปัญหากับการดับเบิลมาจอริตี้ทีนี้แต่ถ้ารวมคำถามจะมีวิธีไหนเช่นรณรงค์ให้สื่อสารกันให้เข้าใจไหมว่าไอ้การที่แก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แต่หมวดหนึ่งสองนั้นหมายถึงอะไรชัดๆผมก็ไม่รู้วิธีนะพูดจริงมันก็ยังมืดบอดอะสำหรับรัฐบาลนะรัฐบาลก็รู้สึกว่าโอเคไม่แต่หมวดหนึ่งสองอย่างน้อยก็เขาเรียกอะไรทิ้งรัฐธรรมนูญฉบับประยุทธ์ไปซะได้ 80% ไม่ได้ร้อยแต่ก็อยากเดินพี่มันไม่ใช่ 80% นะหมวดหนึ่งหมวดสองเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี่ประมาณ 9% เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะแก้ไขได้นี่อยู่ที่ประมาณ 91%ครับก็ผมตีกลมๆนั่นแหละต่อให้ผมต่อรองแล้วคุยให้ฟังว่า 80% เอาไหมหรือจะ 91% แบบสามวิโรจน์ก็ได้เอาไหมหรือถ้าไม่ได้ร้อยแล้วไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละผมก็เลยบอกว่าต้องกลับไปถามแหละว่าคนที่บอกว่าต้องแก้ได้เนี่ยพี่จะเสนอแก้อะไรคุณมีมาตรฐานเดียวกันไหมล่ะคุณกำลังคิดถึงอะไรอยู่คุณแค่อ้างว่าฉบับอื่นๆก็แก้ได้ฉบับอื่นๆก็มีการแก้ถ้อยคำหลังๆอ่ะหลังๆเนื้อหาเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นแหละคนไม่ได้อยากจะแก้อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าเขากลัวว่าคำถามเนี้ยมันจะนำไปสู่การโหวตโนเพราะเขารู้สึกว่าโหวตโนเพราะว่าคุณไปบังคับไม่เอาไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองบางคนอยากแก้นั่นแหละไงพี่มันก็เลยต้องไปถามไอ้คนที่จะโหวตโนด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองไปถามคนกลุ่มนั้นว่าคุณไม่เอาเพราะอะไรก็ไม่ถ้ามันไม่ได้มีโอกาสถามอยู่แล้วเวลาโหวตประชามติอาจารย์วิโรจน์เขาไปโหวตโนอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณไปล็อกหมดเขาอยากแก้หมดหนึ่งหมดสองก็อยากแก้อะไรไงอยากรู้ไม่คนโหวตถ้าเราไม่ได้ถามคนรณรงค์เราถามคนโหวตอ่ะไม่คนโหวตเราก็อยากรู้เพราะว่าน่างั้นก็เป็นหน้าที่ของคนรณรงค์ที่จะไปเอาเหตุคำถามมันก็เลยไม่ชัดว่าตกลงว่าคุณอยากแก้แล้วมนูหรือเปล่าบางคนอยากแก้แต่ล็อกหนึ่งสองไม่เอาก็เลยโหวตโนเข้าใจ แต่คุณทำไปเพื่ออะไรล่ะเราอยากจะเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลไงพี่ก็จะตีบลายเช็คให้เขาเหมือนกันมันอาจจะมีทั้งไม่ใช่เรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ได้ประเด็นเรื่องเนื้อหาเขาแต่เขารู้สึกว่าแก้รัฐมนูลทั้งฉบับควรจะเป็นอำนาจของประชาชนเข้าใจว่ามันจะมีหลายเหตุผลอยู่ในนั้นตั้งแต่โหวตโนหรือโหวตเยสมันมีหลายเหตุผลอยู่ในนั้นเพราะคำถามมันซ้อนสองคำถามอยู่ในหนึ่งคำถามค่ะมันจริงๆมันก็ชัดอยู่นะมันชัดมากถ้าอยากจะแก้ด้วยเหลือตัวนี้ก็ต้องสื่อสารว่าอันนี้หมายถึงว่าคือไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเลยถ้าไม่แตะหมวดหนึ่งสองรัฐธรรมนูญ 80% เอาไหมถามกันแบบนี้ก็นั่นแหละก็ต้องถามฮะค่ะคือเอาแหละมันคือตอนนี้มันรณรงค์กันแบบฉีกกันไปสองทางอ่ะทั้งคำถามที่มันไม่ชัดเจนหรือจริงๆมันชัดเจนแล้วสำหรับรัฐบาลมันก็เลยยังตีความกันอยู่สำหรับรัฐบาลมันชัดเจนแล้วโอเคมาอีกประเด็นนึงละกันนะคะที่ก็เรียกว่ามีบุคคลที่ดีเด่นดังออกมาแสดงตัวแสดงความประสงค์ว่าอยากจะสมัครนะคะสวหลังจากที่สวชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาก็คือเดือนนี้นะคะเมื่อวานมติชนเนี่ยเขาก็เปิดตัวแคมเปญนะคะสวชุดใหม่ Thailand Select นะคะก็เป็นความร่วมมือของสื่อในเครือมติชนนะคะแล้วก็นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นการแถลงข่าวแคมเปญนะคะมีผู้ที่มาร่วมงานหลากหลายวงการทีเดียวก็คุณยิ่งชีพอาชานนท์นะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะฮะกล่าวว่าในคราวสมัยตอนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะฮะสมัยวัยรุ่นการเลือกตั้งสวตั้งแต่สมัยแรกของประเทศเห็นป้ายจำนวนมากนะฮะเป็นร้อยป้ายพันป้ายตามถนนต่างๆแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นตอนนี้เราเลือกตอนที่เราเลือกสสทุกครั้งจะมีเกือบทุกรายการนะจะนำผู้สมัครมาร่วมดีเบตบนเวทีพูดถึงอนาคตว่าเขาอยากสมัครเขาอยากเห็นอะไรและใครที่เห็นอนาคตของเขาก็จะได้ไปเลือกถูกนะครับแต่บอกว่าในปี2566การเลือกตั้งนะฮะสำคัญประชาชนนะครับเป็นแสนนะครับออกไปที่คูหาเลือกตั้งไปจับตานะครับดูว่า
เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องหรือไม่หากผิดก็มาทักท้วงนะฮะแต่การเลือกสว.ครั้งนี้ไม่น่าจะมีไม่ว่าความสำคัญของสว.จะมีมากขนาดไหนดีไม่ดีในครั้งนี้อาจจะสำคัญมากกว่าส.ส.ซะด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันบรรยากาศการมีส่วนร่วมแทบไม่มีเลยพวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างผมคิดว่าการเลือกสว.คือการให้ผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมสมัครด้วยเท่านั้นเองนะซึ่งรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เขียนแบบเช่นกันและไม่มีที่ไหนเขียนแบบนี้รัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าสว.เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแต่ตนไม่แน่ใจว่ามีใครพยายามจะทำตัวใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่ที่มีการออกกฎระเบียบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้สว.เลือกกันในหมู่คนเล็กๆและรู้กันไม่กี่คนถ้าศาลปกครองไม่ช่วยเราก็จะเป็นกระบวนการของคนกลุ่มเล็กๆอันนี้ก็คือในกรณีที่อาจารย์พนัสเนี่ยก็จะไปยื่นนะครับต่อศาลปกครองในกรณีเรื่องระเบียบของกกต.ที่ออกมาว่ามันขัดต่อตัวรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสว.ต้องเป็นปวงชนเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนะครับครับก็กกต.เขาอยากให้ทำเงียบเขาให้อะไรนะไม่อันนี้บอกก่อนแนะนำตัวไม่เกิน5บรรทัดเงี้ยคืออย่างนี้เขาไม่ดีไซน์ของรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นสำหรับกกต.เนี่ยมันก็ต้องตีกรอบไปตามนั้นเพราะเขามีความรู้สึกว่ากรอบของตัวเจตนารมณ์ปัญหาคือสว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนั่นไงแล้วมันมีอำนาจในการพิจารณากฎหมายด้วยแต่ทีนี้ปัญหาคือด้วยการออกแบบของตัวระบบมันน่ะว่าต้องใช้เลือกตั้งแบบนี้เลือกตั้งกันเองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ลักลั่นไงว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีก็ในเมื่อในระบบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเลือกไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้บอกว่าไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมไงเข้าใจได้แต่เขาเองมีข้อกังวลในแง่ที่ว่าอ่ะอย่างนี้คนมีชื่อเสียงก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีความได้เปรียบมากไหมอะไรประมาณนี้อันนี้ทั้งหมดนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ มันควรจะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงซะด้วยซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่เรากำลังจะบอกว่าก็ดีไซน์มันเป็นแบบนี้เป้าหมายคือการแก้รัฐธรรมนูญนะสำหรับผมเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ชะงักมากกว่าการพยายามจะบอกว่าระบบนี้มีปัญหาแต่ฉันจะทำให้ได้และฉันก็จะเข้าไปทำสิ่งที่ผิดให้ถูกโดยการเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ผิดพี่เข้าใจที่ผมคิดมาไม่คือการแก้รัฐธรรมนูญมันจำเป็นต้องใช้สว.ไงใช่70ใช่ปัญหาคือว่าเมื่อมันจำเป็นต้องใช้สว.มันก็ต้องเข้าไปพยายามจะรณรงค์ให้สว.นั้นน่ะเก็ทกับประเด็นนี้ว่าจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีทางอื่นถูกไหมฮะมันต้องใช้สว.ถูกเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าผมคิดว่างี้รัฐธรรมนูญของมีชัยเนี่ยตั้งใจออกแบบระบบการเลือกสว.ให้มันวิจิตรพิสดารเพราะไม่ได้ตั้งใจให้ห้ามการมีส่วนร่วมเขาจึงออกแบบระบบวิจิตรพิสดารเพราะว่าต่อให้คุณมีส่วนร่วมยังไงคุณระลงยังไงเขาก็จะระบบนี้ก็จะสามารถเลือกคนที่เขาเชื่อว่าจะเข้าไปเป็นสว.ได้ตามไอเดียของเขาเขาจึงเลือกแบบอัตราการถูกเนี่ยผมว่าผมคำนวณดูเนี่ยระดับต้องรางวัลที่สองรางวัลที่สามอ่ะมันไม่ใช่เลขท้ายสองตัวแน่นะอัตราการที่จะได้อ่ะนะเพราะว่ามันมีการเลือกไข้กันหกครั้งอะไรเงี้ยเลือกกันหกครั้งแล้วก็ไข้ไปไข้มาสลับจนกระทั่งเหมือนมีคนไปทดลองดูแล้วนะแล้วบัตรกาบัตรผิด50%ครับก็เป็นไปได้ระบบมันมึนก็เป็นไปได้ระบบมันมึนระบบมันออกแบบมาคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปทำเงียบเข้าใจไหมกกต.ไม่จำเป็นต้องทำเปิดไปเลยใครอยากรณรงค์ไปแล้วระบบเนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้หรอกเขาเชื่ออย่างนั้นเขาจึงออกแบบระบบแบบนี้เราผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลพี่ชูเชื่อว่ามันซับซ้อนจนไม่ได้ผมคิดว่ามันล็อกได้ด้วยไอเดียมันคือพวกมากลักไปมันคือดีไซน์ของมันมันล็อกแบบกลุ่มเข้าไปไม่ได้แต่พูดตรงๆเลยกระแสมันสามารถทำให้คนสมัครทั้งหมดพี่ชูเข้าไปดูหรือยังล่ะดูแล้วอ่าอย่างนี้วิธีเขาเนี่ยแล้วพี่ชูเห็นสีอะไรแปลกๆไหมไม่จามิโรดเอาให้มันชัดๆนะเอาให้มันชัดๆนะเขาจะรณรงค์ให้ส้มทั้งหมดไปสมัครได้ใครก็ส้มหรออ่ะจะมีปัญหาอะไรตอนนี้คือปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เป็นความผิดของผู้รณรงค์หรือเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมเขาก็มีสิทธิ์รณรงค์เราก็ต้องไปชักชวนว่าอ้าวรวมไทยสร้างชาติก็รณรงค์ไปสิเพื่อไทยก็รณรงค์ไปสิแดงก็รณรงค์ไปอยากเอาคนไหนเข้าไปเลยกลุ่มอาชีพเลยอยากจะรณรงค์คือมันควรจะเปิดเสรีทั้งหมดแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ที่ร้าน
ตลาดทั้งหมดมันเป็นของเซเว่นใช่ไหมผมไม่มีปัญหาแล้วตลาดทั้งหมดมันเป็นกระแสผมมีปัญหาอย่างเดียวมันเป็นว่ากันไม่ได้หนึ่งมันควรจะเป็นระบบเปิดสอนคนรณรงค์ก็คือรณรงค์จากทุกฝ่ายแต่ตอนนี้คนที่รณรงค์มันสีอะไรอ่ะคนที่พี่ไปเปิดตัวมาพี่คิดว่าใครเขาพี่ว่ามีแบบอะไรนะเขาไม่ได้บังคับให้คนอื่นไม่รณรงค์เข้าใจไหมก็คือก็เราต้องไปดันว่าฝ่ายที่ไม่ส้มก็รณรงค์ไปสิทุกฝ่ายควรจะต้องรณรงค์ได้ไม่ใช่กกต.มาแบบบล็อกไม่ให้รณรงค์ก็เขาบล็อกเราไงคนอื่นเขาก็จะทำเงียบๆของเขาไงทีนี้ไม่อยากมีปัญหาคือใจของผมไม่มีอะไรนะใจของผมก็คือว่าจากหลายท่านที่มีเรารู้จักมักคุ้นกันหลายท่านเราครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักเนี่ยท่านจะเสียสละเข้ามาเราก็ยินดีผมเกรงว่าแท็กติกตัวนี้มันจะทำให้ทุกอย่างพังราบเรียบไปหมดคุณถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดเพราะคุณไปเข้าสู่กระบวนการต่างๆที่กูในฐานะผู้กุมอำนาจไม่อนุญาตก็แล้วคุณจะกระพือตะพือไปให้ได้อะแล้วผมมีความรู้สึกว่าแล้วทั้งหมดนี้จะทำไปทำไมประเด็นคือคุณต้องเข้าไปแก้ใช่ไหมมันจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปแล้วแล้วเข้าไปแก้ใช่ไหมมันไปล็อกความตื่นตัวไม่ได้อะมันไม่ใช่วิถีของประชาธิปไตยอ่ะเขาตื่นตัวเขาจะรณรงค์เราไปล็อกไม่ได้มันเป็นเสรีภาพของเขาเราบอกว่าเฮ้ยคุณไปรณรงค์แบบนี้คุณตื่นตัวแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นมันเป็นเราต้องกลับมาหลักที่ว่ามันเป็นเสรีภาพที่เขาจะรณรงค์เพื่อจะให้ได้ผู้แทนปวงชนชาวไทยที่มีส่วนร่วมอย่างน้อยส่วนร่วมในการดูประวัติวิจารณ์อะไรอย่างนี้ก็ยังดีประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงก็นี่ไงก็ดูว่าประวัติผู้สมัครก็วิจารณ์กันไปเชียร์กันไปหรือแล้วไงแล้วพวกที่ไม่เชื่อตามที่คิดกับเหมือนตัวเองเข้าไปแล้วก็เป็นพวกลากมากไปเป็นพวกใช้เงินนะป่ะไม่ก่อนหน้านี้มันแปะป้ายกันแบบนี้ถ้าเกิดคุณแปะป้ายอย่างนั้นนะผมไม่เห็นด้วยมันไม่มีใครมีใช้เงินหรอกคือคุณดูถูกประชาชนโดยพื้นฐานอยู่แล้วผมก็ติดติงไปแล้วใช่ไหมเรื่องธนาธรไปพูดเรื่องมีคนใช้เงินอะไรเงี้ยอันนี้ติดติงไปแล้วแต่ว่าธนาธรบอกว่าหนึ่งครอบครัวแปลว่ามันมีสัดส่วนของครัวเรือนที่เลือกเพื่อไทยส่วนครัวเรือนที่เลือกพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยอย่างนี้โอเค1ครัวเรือน1สว.ไปสมัครกันเยอะๆถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายไปสมัครกันมีส่วนร่วมเพราะว่ามันบล็อกว่าเฉพาะคนมีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเลือกอย่างนี้ไปรณรงค์ให้งั้นก็เอา40ล้านคนเนี่ยไปสมัครสว.เลยงั้นปัญหาคือการรณรงค์ให้สมัครหรือรณรงค์มาบอกว่าฉันมีนโยบายยังไงมันเป็นอันไหนกันแน่คือตอนนี้ปัญหาคือพูดอ่ะมันคือคนพูดเนี่ยเขามีสีใช่ไหมคือเขาก็เป็นผู้มีบารมีของสีส้มอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะนั้นก็ชวนคุณยิ่งลักษณ์มาพูดชวนคุณทักษิณมาพูดว่าไปสมัครสวกันให้หมดเลยถ้าเกิดสมัครกันสวให้หมด40ล้านคนผมยกตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมนะอันนี้มันก็จะแปลว่าประชาชนทั้ง40ล้านคนเลือกสว.อ๋อความหมายของพี่ชูก็คือว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ก็คือประชาชนต้องเข้าไปสมัครกันให้มากที่สุดก็รณรงค์ให้คนไปสมัครไงเพราะฉะนั้นโอ้พี่ตั๋ว 2,500 เลยนะก็ใช่ไงเพราะนั้นปัญหามันจึงไม่ใช่เรื่องการรณรงค์ไงปัญหาคือกกต.ไปบล็อกทำไมกกต.บล็อกไม่ได้บล็อกการรับสมัครนะการรับสมัครไม่จารย์วิโรจน์คือเขาพยายามทำให้ทุกอย่างเงียบๆเนี่ยมันก็แปลว่ามันจะเกิดมันก็จะเกิดการมีส่วนร่วมมันผิดอยู่แล้วพี่เปิดสมัครเปิดให้นี่นู่นนี่ก่อนแล้วค่อยมีหลักเกณฑ์ออกมาที่หลังมันก็ตลกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะถูกไหมยังไงก็ตามเนี่ยคือผมไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่ปกป้องไอ้ระบบของสว.และไม่ปกป้องกกต.แน่นอนค่ะทีนี้คือว่างั้นเราจะปกป้องอะไรก็ปกป้องเสรีภาพของประชาชนนี่แหละผมรักกลัวพี่อันนี้ผมเห็นผมกลัวอย่างเดียวกลัวว่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำให้มันพังพืชไปได้หมดแค่นั้นเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีความเป็นไปได้เพราะคุณอย่าลืมว่ากฎหมายมันมี2แบบไงพี่มันมีกฎหมายที่มันควรจะเป็นอะตามหลักสามัญสำนึกที่เราคิดว่าอันไหนถูกอย่างที่พี่ชูอธิบายมาแต่อีกด้านหนึ่งมันมีกฎหมายที่มันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะบล็อกตรงนี้ไงใช่และถามว่าทั้งหมดเนี่ยเรากำลังอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยทั้งหมดมันจะเสียเปล่าไหมผมเป็นกังวลแค่นี้แหละแล้วคุณแล้วพุ่งตรงอ่ะส้มมีความคิดเห็นทางกฎหมายอะไรนะพี่เห็นนะเวลามันออกมามันออกมาด้านตรงข้ามกันตลอดอ่ะคือผมเลยเป็นห่วงคิดว่ามันมีโอกาสนะ ที่จะพังทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันก็จะคือพี่ก็อยู่กับชุดนี้ต่อไปนะใช่ๆมันก็มีความเสี่ยงตรงนั้นจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องห้ามไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมคือเหมือนกับเฮ้ยอย่าม็อบเลย
อย่าม็อบเลยเดี๋ยวมันจะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรใจผมนะห้ามไม่ได้ไงใจผมไม่ใช่เรื่องห้ามไม่ได้พี่แต่ใจผมคือแบบอย่าให้มันแบบเกินไปเถอะก็เกินไปเถอะคือคุณเล่นเปลี่ยนเวทีเปลี่ยนชื่องานไปเรื่อยๆแต่คนที่ไปมันคนเดิมๆตลอดเวลาแล้วคุณอ้างว่าคุณคือภาคประชาชนอันนี้ผมตลกไงคืออย่างน้อยคุณจะกล้าบอกว่าคุณเสียอะไรคุณก็พูดไปเลยก็เอาให้มันจัดๆไปเลยค่ะก็แค่นั้นแหละในระหว่างที่ถูกไหมมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อพวกนี้ไม่ใช่ประชาชนหรอกพวกนี้มันส้มเดี๋ยวสว.สีส้มผมก็จะได้ไปสมัครด้วยเพราะผมไม่เห็นด้วยกับจุดยืนคุณมันก็จะได้เกิดขึ้นได้ไงปัญหาคือเรื่องสีส้มเนี่ยมันถูกผลักกันอยู่แล้วเช่นจามิโรจน์ไปบอกบางคนว่าเขาเป็นส้มเนี่ยเขาก็คงโกรธเหรอฮะเมื่อวานที่ไปเปิดตัวกันทั้งหมดมีใครบ้างไม่ส้มช่วยแมสเซจมาบอกผมทีอันนี้คือเขาจะบอกตัวเองว่าเขาไม่ส้มไงเข้าใจไหมครับครับบางคนเนี่ยที่ทะเลาะกันในกลางรายการตอนเลือกตั้งแล้วก็เดินออกไปแปะป้ายเขาแต่เขาไม่ส้มเข้าใจไหมคือเขาก็จะคือคนมันมีเฉดหลายแบบอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ส้มอะไรเงี้ยแต่ส้มมันกลายเป็นปกติเหมือนกับว่ามันกลายเป็นกระแสหลักไปแล้วเพราะคนเหล่านี้เราก็ต้องไปว่ากันเรื่องชนชั้นไหมทรัพยากรที่มีไหมการศึกษาที่มีไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เมื่อมันผูกกับทรัพยากรที่มีผูกกับชนชั้นมันก็ส้มหมดนั่นแหละเข้าใจไหมคือมันเป็นเรื่องระดับโครงสร้างมากกว่าเรื่องตัวบุคคลค่ะโอเคยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่อาจารย์พนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะไปยื่นแล้วค่ะไปยื่นศาลปกครองแล้วนะคะว่าระเบียบกกต.ที่ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องการห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อทุกชนิดเนี่ยรวมไปถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยคิดว่ากกต.ไม่มีอำนาจนี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามว่าศาลจะรับไหมแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาอย่างไรนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงยังเหนียวนะคะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปแล้วก็เปรียบเทียบผลงานว่าเหมือนพืชที่กำลังจะงอกงามช่วงหน้าติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงMatters. เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำงานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนานุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่น2สีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงกล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thอร่อยคลีนโปรตีนเน้นๆกับหมูหยองอบกรอบตราหมูแปลงร่างคัดสรรเนื้อหมูคุณภาพดีหมูเน้นๆเข้มข้นเต็มคำหวานมันกรอบหอมอร่อยสร้างสรรค์ได้ทุกเมนูเติมรสชาติให้ทุกจานของคุณ60กรัมราคา189บาทกรอบแน่นๆหอมเน้นๆอร่อยเด็ดเต็มคำ
หน้าหยองตาบังแบกบังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100%อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ wcv.shop ตลอด24ชั่วโมงหลังการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะตำแหน่งหนึ่งซึ่งคาดหมายกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเหนียวอยู่ก็คือตำแหน่งของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งคุณสุทินบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่ยังได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเนี่ยผมชอบมากเลยทำงานแล้วก็อยากจะทำงานต่อให้จบแกก็บอกรับตรงๆรู้สึกดีได้ไปต่อนะเปรียบนะครับผลงานเมืองพืชซึ่งตอนนี้กำลังจะงอกแล้วกำลังจะงอกแล้วออกดอกออกผลว่างั้นก็คือตอนนี้ได้มีโอกาสรดน้ำพรวนดินนะคะแล้วก็คุณสุทินน่ะก็ถูกตั้งคำถามว่าติดใจหรือไม่เพราะถูกตั้งข้อสังเกตว่าถูกข้ามหัวนะคะคุณสุทินบอกว่าทำงานได้ทุกสถานการณ์ทำงานได้ทุกแบบนะคะพยายามมองในแง่บวกค่ะแล้วก็ที่เป็นเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือกรณีของการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดระเบียบนะฮะราชการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งที่ถูกวิจารณ์นะว่าจะป้องกันรัฐประหารไม่ได้จริงนะซึ่งคุณสุทินบอกก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่มีอะไร 100% นะแต่ก็เป็นการสกัดยับยั้งลดโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็ดีนะฮะส่วนที่บอกว่าให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งพักราชการไว้ก่อนจะใช้เงื่อนไขอะไรว่าเขามีแนวคิดแบบนี้เพราะมันสุ่มเสี่ยงคุณสุทินบอกว่าที่จริงนายกสามารถสั่งการได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่เป็นคุณก็สามารถพบได้ว่าใครกำลังจะทำอะไรอย่างไรหรือเชื่อได้ว่าการกระทำแบบนั้นซึ่งความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องร่างกฎหมายของกระทรวงกลาโหมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าดูเหมือนว่าร่างของกระทรวงกลาโหมที่เสนอกันเนี่ยก็เป็นร่างที่ซอฟต์ที่สุดถ้าเทียบกับร่างของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยคุณสุทินบอกว่าณวันนี้ก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นที่เขาเสนอกันมาอย่างน้อยที่สุด2ร่างเนี่ยเข้าสู่สภาแล้วก็รอร่างของกระทรวงกลาโหมเข้าประกบซึ่งทราบว่าน่าจะมีร่างของประชาชนอีก 2-3 ร่างแต่ละร่างก็เขียนค่อนข้างหนักจะว่าไปแล้วกลุของกระทรวงกลาโหมก็อาจจะดูซอฟต์ที่สุดนะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเป็นการออกกฎหมายป้องกันป้อมปรามแต่มันหยุดไม่ได้จริงนะซึ่งคุณสุทินก็ย้ำอีกทีนะก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้นะเพราะเราสกัดดับที่เหตุก่อนตัดไฟแต่ต้นลมก็จริงๆไม่มีกฎหมายไหนหรอกหยุดรัฐประหารได้หยุดรัฐประหารได้ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีประเภทสติแตกและเชื่อว่าใช่มันไม่มีใครแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารได้เนี่ยมันก็มันไม่มีใครไม่รอดหรอกครับคุณปิ้นหนังสือหรอแล้วก็ไปบอกเขาบอกรถถังเบรกเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครกลัวมันไม่มีหรอกเขาปืนนะฮะมันเลิกเพ้อฝันว่าจะหยุดรัฐประหารได้แต่กระบวนการในกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นเช่นสัดส่วนของสภากลาโหมมันจะนำไปสู่พลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพมากขึ้นไหมไม่ได้บอกว่าแต่พี่ชูเห็นภาพคุณปื้มยังที่ตุรกีเมื่อวานไปถ่ายรูปกับรถที่ถูกชนผมก็รูปอะไรวะแล้วแกไม่อธิบายแกค่อยมาอธิบายทีหลังว่ามันเป็นรถยนต์คันแรกที่ไปขวางรถถังเพราะฉะนั้นคุณปื้มบอกวิธีการอยู่ว่าอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นว่าคุณต้องออกกระบวนการเช่นคุณจะต้องมีอนุสาวรีย์ต้านและประหารอะไรแบบนี้มันเป็นงานวัฒนธรรมมันเป็นงานรณรงค์ว่าการรับประหารกลายเป็นสิ่งล้าสมัยและไม่มีใครยอมรับแล้วและเขาจะเกิดการต่อให้คุณรับประหารได้คุณก็จะปกครองไม่ได้กระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่บอกก่อนว่าไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จอย่างเดียวมาม่าซองหนึ่งแล้วสามารถอิ่มได้เลยมันไม่มีกระบวนการต้านรัฐประหารไม่ใช่เกิดจากกฎหมายแต่กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นผ้าทั้งผืนมันต้องถักทอมาจากเส้นได้หลายๆเส้นเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดระเบียบราชการกลาโหมเป็นส่วนสำคัญเช่นการเพิ่มสัดส่วนซึ่งเขาเพิ่มแค่2คนเองนะสัดส่วนที่นายกตั้งหรือครม.ตั้งเนี่ยจาก3เป็น5จาก17คนเนี่ยมันก็ยังไม่เสียงข้างมากอยู่ดีเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเพิ่มมาเพื่อลดแรงกดดันว่าเพิ่มให้ฝ่ายพลเรือนบ้างเข้ามายุ่งอะไรเงี้ยแต่มันต้องไปไกลกว่านั้นซึ่งอันเนี้ยผมว่าสัญญาณมันมาถึงคุณสุทินแล้วว่าแค่ที่คุณสุทินทำไม่พอนะนี่แค่นายกพูดจริงนะเรื่องคุณสุทินเนี่ยจะหลุดไม่หลุดเนี่ยแค่นายกไปเยี่ยมบ้านพักทหารแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็มีข่าวลือมาเลยว่าคุณสุทินจะหลุดแล้วก็
คุณสุทินก็เสนอรีบเสนอไอ้ตัวพรบนี้ออกมาซึ่งก็ยังซอฟมากนะคุณสุทินต้องทำมากกว่านี้ไม่งั้นก็ถ้าคุณสุทินไม่อยู่แล้วก็ไม่เหลือเวลาแล้วนะฮะค่ะอีกภารกิจหนึ่งของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตามองก็คือการเข้าหารือกับเอกอัครราชทูตจีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรือดำน้ำคุณสุทินก็บอกว่าได้เชิญทูตจีนมาเพื่อสานต่อเรื่องที่พูดคุยค้างคากันเอาไว้นะคะแล้วก็ทางจีนเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เดินทางมาไทยภายในเดือนนี้แหละจากนั้นนะคะก็ทางคุณสุทินเนี่ยเสนอให้ส่งรัฐมนตรีพาณิชย์ไปพบเอกอัครราชทูตจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่น่าจะหาข้อสรุปได้ส่วนนักข่าวถามนะครับว่าพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเนี่ยนะครับผบ.ตร.นี่ก็ทวงสัญญานะว่าอยากให้ได้เรือดำน้ำเนี่ยและอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วคุณสุทินก็บอกว่าท่านก็อยากได้เป็นธรรมดาเนี่ยนะบุคลิกของท่านเป็นคนพูดง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ทำงานอยู่กับท่านเราทำงานเรื่องนี้จะจบไม่ใช่รัฐบาลทำงานเพียงเดียวกองทัพต้องทำงานคู่ขนานกันไปนะครับส่วนเมื่อถามถึงกรณีเรื่องงบประมาณปี69นะที่กองทัพเรือจะเสนอซื้อฟรีเกตอีก2ลำนั้นจะสอดคล้องกับเรือดำน้ำหรือไม่คุณสุทินบอกว่าเป็นคนละส่วนแผนเดิมของกองทัพเรือที่จะซื้อเรือฟรีเกตนั้นเสนอได้ส่วนเรื่องเรือดำน้ำเป็นเรื่องเก่าที่ต้องแก้ให้จบนะครับและก็จะพยายามทำให้งบประมาณเนี่ยมันไม่พอกขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องน่าปวดหัวนะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย มันต้องเทรดแคฟูลี่มากๆอ่ะใช่มันต้องระวังแต่ต้องอย่าลืมผมไม่เชื่อว่ารับประหารได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเรือดำน้ำไม่ถึงแล้วคุณสุทินกล้าหน่อยแน่นอนฮะมันก็อาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งอะไรกันผมว่าที่เป็นกังวลคือเรื่องเงินพี่ชูวัฒน์ที่เขาต้องเทรดแคฟูลี่มากๆเนี่ยเพราะบางส่วนมันจ่ายไปแล้วไงไอ้กลัวไอ้พวกเนี่ยกรมบัญชีกลางอะไรสารพัดมันวิ่งไล่มาปปช.วิ่งไล่มาทำให้เสียหายเนี่ยผบ.ตร.บอกว่ามันมีคนผู้ปรารถนาดีไปเจรจาให้ที่จะข้ามเอาเรือเงินก้อนนี้ของที่ไปซื้อเรือดำน้ำไว้ข้ามช็อตมาซื้อไปฟรีเกตเลยก็ถ้าทำได้ท่านก็ช่วยชี้มาหน่อยฮะว่าทำยังไงมันจะไม่ผิดกฎหมายเขายังไม่อยากให้ทำเพราะยังอยากได้เรือดำน้ำอยู่ค่ะอีกตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีที่ถูกจับตามองเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่ควบตำแหน่งแล้วนี้แล้วก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่มีชื่อของคุณพิชัยชุนหะวชิระมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะคะเมื่อได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วเนี่ย TDRI ค่ะเขาก็มี2นักเศรษฐศาสตร์นะคะชี้ออกมาว่าสิ่งที่คุณพิชัยต้องกล้าทำก็คือต้องกล้ารักษาวินัยทางการเงินการคลังครับไม่ครับสิ่งที่ TDRI ต้องกล้าทำคือไปตั้งพรรค TDRI แล้วมาแข่งขันนะแล้วคุณมากล้าเอาเองครับคือพูดอย่างนี้มันฟังง่ายต้องกล้ารักษาวินัยอะไรต่างๆแต่มันเป็นเรื่องที่มันขึ้นอยู่กับการตีความหมายว่าอะไรมันคือวินัยของใครอ่ะถูกไหมเป้าหมายของการรักษาไว้ซึ่งวินัยกับเป้าหมายของรัฐบาลในการทั้งรักษาวินัยและทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตมีความมั่นคงเพื่อนำไปสู่วินัยก็ได้นะเพราะที่ผ่านมาวินัยก็ชิบหายไงภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชิบหายไหมที่มันเฮงซวยพังกันมันถึงตรงนี้คือรัฐบาลในฝันของพวกคุณไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเรียกร้องอะไรแบบนี้มาทำตัวเป็นกูรูว่าเนี่ยถ้าจะมาทำเรื่องเศรษฐกิจเว้ยเดี๋ยวกูเบลสซิ่งให้ต้องมี A B C D โดยเฉพาะอะไรที่เป็นนามธรรมมากเรื่องกรอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นสำหรับ TDRI ผมมีความรู้สึกว่ามันล้ำเส้นจนถึงขั้นที่ว่า TDRI ต้องลงมาเล่นการเมืองแล้วคือนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจารย์วิโรจน์เสนอให้มาลงมาแล้วก็แก๊งเดียวกันไหมก็อยู่พรรคเดียวกันไปเลยใช่ไหมก็จะเอาไงอ่ะจะเอาประธาน TDRI เป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเอาผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นหัวหน้าพรรคก็ไปเคลียร์กันเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาผมเห็นด้วยผมเห็นแย้งกับวิโรจน์ทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเห็นด้วย สองท่านนี้เป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะแต่พอ TDRI ปั๊บตะหงิดแล้วว่า คือ คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยคุณกำลังจะริดรอนลดทอนและด้อยค่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพูดง่ายๆคุณกำลังด้อยค่าระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า โดยใช้ข้ออ้างเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลังมีรัฐบาลบอกเหรอฮะว่าเขาจะขยายเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังคุณจาก 70% เป็น 80% เป็น 100% เหรอเขาบอกเหรอ
เขาก็ไม่ได้มีสัญญาณตรงนี้นะไม่และวินัยคืออะไรรู้ไหมในความคิดเห็นโดยเฉพาะของอาจารย์สมชัยน่าจะเป็นสมชัยสิทธิ์ชนนะบอกว่าให้รัฐมนตรีการคลังคนใหม่กล้าๆหน่อยขอยึดหลักการอย่าคิดถึงมิติการเมืองจนเกินไปท่านมาจากภาคเอกชนเป็น CEO เป็นผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมีต้นทุนทางสังคมระดับหนึ่งอย่าเอาต้นทุนทางสังคมมาละเลงจนหายไปนี่คือคำอธิบายของนักเศรษฐศาสตร์ว่าไอเดียเขาคือว่าการคลังคืออะไรนี่ไปแปะป้ายเขาเสร็จเลยใช่ไอเดียเขาคือว่าไปอยู่พักส้มก็ได้นะคุณเป็นรัฐมนตรีครั้งนะแต่คุณทนทำตัวเป็นต้นนกแขกเข้าใจไหมทำเหมือนเขาเขาคือความถูกต้องอย่าไปทำคุณต้องกล้าๆทำเหมือนเรานะก็บอกแล้วไงกล้าๆคือลงแล้วเลือกตั้งเสนอตัวกับประชาชนเพี้ยนหรือจะออกมาอธิบายว่าโอเคในความหมายของ TDI การรักษาไว้ซึ่งวินัยการคลังในสภาวะการเงินและการคลังทุกวันนี้อะไรที่ควรเป็นลิมิตอะไรเป็นควรคืออธิบายถึงตรงนั้นผมยังรับได้นะยอมรับที่จะฟังนี่แบบอะไรอ่ะแล้วไอ้วินัยการเงินการคลังทำให้คุณไม่สามารถขยับปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ใช่หรือไม่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถปรับโครงสร้างคุณคิดว่าไอ้วินัยการเงินการคลังที่คุณท่องเปล่าๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำให้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันเป็นไปไม่ได้จริงใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะทำให้ถูกกฎหมายและพยายามทำให้เกิดกระบวนการในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะใช้คำนี้อ้างเสมอไม่ให้เขาทำอะไรพอไม่ทำอะไรก็ไม่สามารถปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เนี่ยแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตค้าเลยเนี่ยบอกไม่ต้องทำ อย่าฝืนทำอะไรต่างๆเราเนี่ยอ่ะสุดท้ายก็มาที่เดิมพิสุวัตรต้องอัพสกิลรีสกิลนะต้องลงทุนแบบสิงคโปร์นะอะไรทำนองเนี้ยนะครับโทษนะแล้วคุณก็ยกตัวอย่างคูปองอะเรื่องการไปอัพสกิลรีสกิลซึ่งคุณบอกว่าคุณได้ประโยชน์มากกว่ามีอีกเป็นร้อยๆนโยบายของสิงคโปร์ที่รัฐบาลนี้อยากจะทำแต่คุณไม่พูดถึงคุณพิกเอาบางส่วนมามันตอบโจทย์คุณน่ะแต่ในขณะเดียวกันโทษนะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนในกองทุนความมั่งคั่งของรัฐทั่วโลกไปหมดเนี่ยทำไมไม่ทำแบบสิงคโปร์อ่ะมันผิดวินัยการเงินการคลังเออคือมันแค่โทษนะตันหาพวกคุณเท่านั้นแหละมาลงเลือกตั้งมามีเสียงเรียกร้องแล้วนะมาทั้ง TDI ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาเลยค่ะค่ะมาปิดท้ายอีกสักเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะเสียชีวิตเนี่ย9รายต่อสัปดาห์นะคะ9รายในสัปดาห์เดียวค่ะแล้วก็ป่วย239รายต่อวันในขณะที่เรื่องของผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเรื่องผลกระทบจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะครับก็ยอมรับแล้วยอมรับปัญหาเรื่องริ่มเลือดว่ามีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอาจส่งผลต่อชีวิตด้วยนะฮะบอกว่าริ่มเลือดนะครับและภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะโดยอ้างอิงเอกสารของศาลนะฮะขณะที่ RT News ระบุถึงขั้นว่าผลข้างเคียงดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะถูกใช้ไปกว่า150ประเทศทั่วโลกรวมถึงสหราชอาณาจักรอินเดียและไทยนะคะซึ่งในรายงานการวิจัยเนี่ยพบว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยอาจจะทำให้บางคนเกิดลิ่มเลือดและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในขณะที่การฟ้องร้องแบบกลุ่มในสหราชอาณาจักรอ้างว่าวัคซีนตัวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสนะคะมีการเรียกร้องค่าเสียหายถูงสูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,600 ล้านบาทแก่เหยื่อประมาณ50รายในไทยเนี่ยก็ฉีดกันเยอะฉีดกันเยอะมากเป็นหลักเลยมั้งใช่เพราะดิฉันสามครั้งเนี่ยไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ย3เข็มเนี่ยแอสตราล้วนๆเลยมันมาช่วงแรกมันช็อตใช่ไหมมันหาไม่ได้ก็เป็นซิโนแวคซิโนฟาร์มแต่ว่าแอสตราเนี่ยเป็นล็อตใหญ่และประเทศไทยผลิตด้วยใช่ไหมมีส่วนบางส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยผลิตด้วยแล้วก็ฉีดกระดมฉีดซึ่งตอนนั้นก็โอเคฮะก็ไม่ว่ายังไงมันก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศไทยก็ถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เราถึงระดมเรื่อง mRNA เข้ามาวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์นะคะพัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำลายให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้วฝากสารพันธุกรรมโควิด-19 เนี่ยเข้าไปทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและไม่สามารถเกิดโรคในมนุษย์ได้ก็
ผลข้างเคียงมันหมดหรือยังหรือว่ามันยังอยู่กับเราไปเมื่อเราฉีดไปแล้วอะไรเงี้ยมันยังอยู่ไหมมันน่าจะหมดไหมแต่ว่าเนี่ยอันนี้มีข้อมูลเพิ่มนะมันเกิดขึ้นเฉพาะผลข้างเคียงไม่ใช่เหรอใช่ครับคือแอสตราเซเนกานะครับก็กล่าวถึงเอกสารที่ยื่นต่อศาลสูงของสหราชอาณาจักรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ว่าวัคซีนของแอสตราในกรณีที่หายากมากๆเนี่ยที่จะก่อให้เกิดอาการแบบนี้นะครับก็คือ TTS และไม่ทราบถึงกลไกที่ก่อให้เกิดกรณีเช่นนี้อย่างไรก็ตามทางบริษัทบอกว่าการ TTS เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แม้ปราศจากวัคซีนของ AstraZeneca หรือวัคซีนอื่นนะครับแล้วเขาก็ยืนยันนะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยนะฮะว่าเผยให้เห็นว่าวัคซีนตัวนี้มีประวัติด้านความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในและคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบทั่วโลกนะครับก็เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีนที่อยู่เหนือความเดี๋ยวนะความเสี่ยงนั้นใช่ไหมความเสี่ยงเนาะของโอกาสต่างๆที่จะเกิดผลข้างเคียงนะครับซึ่งหาได้ยากมากๆนะฮะก็ส่วนใหญ่คนป่วยจากแอสตราจะเป็นผลข้างเคียงเนี่ยก็อายุไม่ถึง20ปีนะคือข่าวลือข่าวที่มันเคยปรากฏอะว่ามันมีคนที่เป็นอาการเรื่องหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงนั้นก็มีข่าวนี้แล้วใช่ไหมแล้วเกิดกับเด็กเกิดกับหนุ่มก่อนวัยอายุต่ำกว่า20ปีทั้งนั้นซึ่งมันก็มาปรากฏในปีนี้ว่าจริงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฉีดแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนมันเป็นผลข้างเคียงแปลว่าบางคนเท่านั้นที่จะเจอ เหมือนกับบางคนที่ เขาเรียกอะไรนะกินตรงนี้แล้วมีถ้าเป็นบางคนจะเจอ 3% 1% อะไรเงี้ยมันจะมีตัวเลขที่เขารับได้หรือไม่ได้อยู่นะแต่จากข้อมูลของขององค์การอนามัยโลกนะพบว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของ AstraZeneca มีประสิทธิภาพราว 72% นะครับและจนถึงเดือนเมษายน2021มีประชากรกว่า17ล้านคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้และ EU และสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับสภาวะลิ่มเลือดอุดตันไม่ถึง40รายค่ะขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและระบบประสาทก็ทาโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าในไทยเนี่ยนะคะก็มีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่แล้วหน่วยงานในไทยยังคงยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัยการตายการพิการไม่เกี่ยวกับวัคซีนโดยทางการประกาศว่ามีการตาย5รายจากวัคซีนโควิดทั้งประเทศเท่านั้นและปฏิเสธเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวจนถึง1เมษายน67ในไทยยังมีการบังคับฉีดในองค์กรอีกหลายแห่งและมีการบริการฉีดโดยคิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนค่าเสียหายชดใช้เนี่ยต้องมีการเยียวยาอันนี้คุณหมอธีรวัฒน์ว่าไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ก็นะมันก็มีผลกระทบนะครับมีน้ำรั่วจากหลอดเลือดในสมองอะไรต่างเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันยากอันนี้ผมพูดตรงนะพี่ชูวัฒน์ตอนที่ฉีดความกังวลมีแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะตอนนั้นไม่งั้นมันจะควบคุมโควิดไม่ได้เลยค่ะเข้าใจว่าทุกคนต้องเร่งอ่ะต้องเร่งวิจัยเร่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในใจลึกๆเราก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างเพราะว่าเป็นยาใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนฉีดก็จะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายาทุกตัวแหละมีผลข้างเคียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเร่งศึกษาต่อแหละว่าแอสตราบอกไม่รู้ว่ามันไปอะไรเป็นตัวกระตุ้นและกระบวนการมันคืออะไรที่ทำให้ไปเกิดสภาวะ TTS แบบนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิจัยที่ต้องศึกษาต่อไปแต่ว่าผู้ที่รับผลกระทบเองก็ต้องมีการดูแลนะครับอย่างเต็มที่แต่ว่าจะมาออกแนวแบบไม่ฉีดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจคือว่ามันจะไปทั้งหมดเนี่ยขาทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่ความกลัวและความกลัวมันจะทำให้เกิด anti vaxพอแอนตี้แว็กปุ๊บก็เข้านี่ไปกันใหญ่เลยคุมไม่ได้เลยทีนี้ทำในแง่คุมภาพรวมไม่ได้เลยคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ออกมาโพสต์นะข้อความในโซเชียลมีเดียก็คือคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าโควิด-19 เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสายพันธุ์มาโดยตลอดวัคซีนที่ใช้ล่าสุดจะเป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 แต่ในปัจจุบันสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกและอยู่ยาวมาจนถึงขณะนี้ก็คือสายพันธุ์ JA.1 ค่ะนะฮะซึ่งก็บอกว่าดังนั้นองค์การอนามัยโลกนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประชุมตกลงให้คำแนะนำสายพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนต่อไปเป็น JN1 นะครับโดยจะใช้ตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับโดยองค์การอนามัยโลกนะครับมีการประชุมพิจารณาดังกล่าวปีละ2ครั้งและสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ค่อนข้างยาวนานก็คือตัว JN1 เช่นเดียวกันครับ
แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข้อมูลที่การติดโควิดนะคะที่คนไทยติดในช่วงสงกรานต์ที่พุ่งมานะคะคุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเป็นไปตามการคาดการณ์เนื่องจากโควิด-19กลายเป็นโรคประจำถิ่นสามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นโรคประจำฤดูกาลนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องฤดูฝนนะคะก็จะไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSVเป็นต้นแล้วก็ความลดรุนแรงของโควิดเนี่ยลดลงมากนะฮะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19รายนะฮะในสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึง27เมษายนมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ 1,672 รายเฉลี่ยวันละ239รายนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจำนวน9รายนะอันนี้คือในรายสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่27เมษายนอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าหากมีอาการคล้ายหวัดแนะนำให้ตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง608หากผลตรวจเป็นบวก2ขีดให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็พบแพทย์โดยเร็วนะฮะเมื่อมีอาการหายใจลำบากหรืออื่นๆเพื่อป้องกันการนำเชื้อไปแพร่กลุ่มเปราะบางก็เท่านั้นไม่ต้องล็อกดาวน์ไม่ได้บอกให้หยุดงานใช่ไหมมันก็เป็นกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่ก็พิจารณาหยุดงานได้ก็หยุดก็ระวังหลังจบเวกอัพไทยแลนด์แล้วจูก้าฟรีมีนะคะยังมีอยู่นะคะไปติดตามกันได้เลยแล้วก็17นาฬิการายการรถทิพย์ไตค่ะวันนี้พบกับคุณสุภกรคงสมจิตนะคะหนึ่งในทีมงานคนรุ่นใหม่คณะทำงานของนายกที่ลุยงานด้านการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจากับบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมถึงไปหาคำตอบถึงวิธีคิดของทีมงานเบื้องหลังผู้นำประเทศรูปแบบการทำงานเป็นอย่างไรมีอุปสรรคในการร่วมงานกับภาคราชการหรือไม่นะคะติดตามกันได้ค่ะทั้งหมดคือ Wake Up Thailand ประจำวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ